ปัญหาลิงสมัทในจังหวัดเพชรบุรีที่มีพฤติกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขโมยของทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของทรัพย์สินหน่วยงานราชการพังเสียหายสร้างความเดือดร้อนรำคาญจนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวจะได้รับอันตรายจากลิงเหล่านี้ครับโดยขณะนี้ครับจังหวัดเพชรบุรีเตรียมรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและความเห็นจากมติการประชุมส่วนงานราชการเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้พิจารณาปลดลิงสแสมออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับ